ัดรถเองใครๆก็ทำได้แล้วขัดยังไงมาให้สีไหมวันนี้มาติดตามชมกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเคยทำคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการขัดสีรถนะครับการเคลือบสีรถการทำเคลือบแก้วไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เนี่ยใช้แบบไหนดีนะครับต้องราคาแพงไหมหรือต้องใช้แบบมือโปรเลยโดยเฉพาะที่ถามกันมามากที่สุดนะครับก็คือเครื่องขัดครับก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องขัดตัวละ300บาทนะครับก็สามารถขัดรถได้เหมือนกันนะครับแต่บอกก่อนนะเครื่องขัดตัวนั้นเนี่ยใช้งานเยอะมากๆครับผมไปขัดไม้ด้วยก็เลยทำให้มอเตอร์ไหม้ไปครับรอบนี้ก็เลยซื้อเครื่องขัดที่มีคุณภาพดีมากขึ้นกว่าเดิมครับกับตัวนี้เลยครับเครื่องขัดแมงปอแบบปรับรอบได้ Polisher PGJ 168ราคาไม่ถึงพันนะจะบอกให้คือจริงๆครับนอกจากจะมารีวิวครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับก็จะมาแนะนำวิธีขัดสีรถนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยกันมาตลอดนะครับว่าเอ๊ะขัดยังไงนะครับหลายคนเนี่ยโดนขู่มาครับว่าขัดไม่เป็นรถไหม้ขัดไม่เป็นรถเสียขัดไม่เป็นแบบสีลอกออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาแนะนำวิธีให้เอาแบบที่ง่ายมือใหม่ทำได้นะครับส่วนมือโปรนะครับเขาขัดกันเป็นอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่พูดมากในมุมของมือโปรแล้วกันนะแต่วันนี้คือถามว่าถ้าเกิดคนเพิ่งซื้อแบบนี้ไปนะครับแล้วอยู่ๆเอาไปปั่นสุดแรงขัดเองเลยรถไหม้ไหมมีโอกาสนะครับรถไหม้แน่ๆถ้าถามว่า DIY ทำอยู่บ้านควรซื้อเครื่องขัดแบบมือโปรไหมถ้าถามผมนะผมก็บอกว่ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อเครื่องขัดแบบมือโปรครับ1ราคาสูงนะ2คือมันควบคุมการใช้งานยากต้องใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วใช้งานคล่องแล้วนะครับถึงจะพอใช้งานได้นะอย่างตัวนี้นะครับที่ผมเคยใช้งานนะครับก็จะเป็นของ Makita นะแล้วก็แบบใช้งานตั้งแต่สมัยตอนที่ทำเกี่ยวกับพวกเรื่องคาแคร์นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ารอบมันสูงมากนะครับมันอยู่ประมาณ 4,000 รอบนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยนะไม่สามารถควบคุมได้ครับแล้วมีโอกาสที่จะทำให้สีไหม้ได้ด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะเราต้องประคองมันนะเวลาถือเนี่ยมันก็จะค่อนข้างควบคุมยากทีเนี้ยในวงการคาแคร์เองก็ตามนะครับก็จะมีเครื่องขัดแบบนี้นะครับที่คนที่ทำคาแคร์เขาจะเรียกว่าเครื่องขัดแบบแมงปอแบบแมงปอนะคือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนมมันแพงมากๆครับตัวหนึ่งแบบ12,000เลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับมันเป็นของจีนครับแล้วก็ราคาถูกผมเอามาทดลองใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ครับแล้วมันก็ทำให้เราขัดงานง่ายขึ้นครับโดยรูปทรงเนี่ยในการถือครับเราจะถือแบบนี้นะแบบคิ้วนะครับแล้วก็วางหัวของเครื่องขัดไว้บนตัวรถนะครับซึ่งทำให้น้ำหนักเนี่ยเราไม่ต้องคอยไปแบกมากนะครับแล้วก็เราสามารถประคองได้นะครับด้วยตัวจับที่มั่นคงแบบนี้นะครับที่สำคัญตัวนี้ที่ผมเลือกมานะครับมันปรับรอบได้นะครับตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์8นะครับแล้วการปรับรอบได้เนี่ยมันดียังไงนะครับก็เบอร์1เนี่ยเขาก็จะรอบอยู่ที่ประมาณ600รอบต่อนาทีเนาะซึ่งเบอร์8นะครับก็จะอยู่ที่ 3,600 รอบต่อนาทีซึ่งใกล้เคียงกับเครื่องขัดแบบโปรแล้วครับมือใหม่เนี่ยเวลารอบมันสูงๆนะครับแล้วก็มันเหวี่ยงเร็วๆเนี่ยมันควบคุมยากอีกทั้งคือถ้าเรายังเคลื่อนมือไม่เร็วพอนะมันมีโอกาสที่จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับไหม้ได้ไม่ว่าจะเป็นจุกพลาสติกนะครับจุกยางต่างๆหรือขอบยางต่างๆนะมีโอกาสไหม้ได้เลยนะครับแล้วก็สำคัญคือบางคนเนี่ยไม่รู้นะครับไปขัดตรงสันรถตรงมุมรถนะครับทำให้เกิดความเสียหายคือสีรถไหม้นะหรือบางคนเนี่ยโอ้ยอยากจะเอารอยลึกๆนะครับขัดออกให้ได้นะครับก็เปิดรอบสูงๆนะครับแล้วก็แช่นานๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สีรถไหม้ได้เช่นกันครับการขัดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคือขัดเบาๆและค่อยๆขัดนะครับซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีขัดให้ดูนะครับแต่อยากจะพูดเกี่ยวกับตัวเครื่องขัดก่อนนะครับนอกจากเครื่องขัดตัวนี้นะครับจะใช้ขัดรถได้นะจริงๆสามารถเอาไปโมดิฟายใช้ขัดไม้ก็ได้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมก็เอาไปขัดตัวพื้นนะครับเนี่ยพื้นอันเนี้ยนะครับเนี่ยครับผมเพิ่งทำพื้นขัดบันในบ้านนะก็ใช้เครื่องตัวนี้นะครับขัดปูนเหมือนกันซึ่งการใช้งานนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะประยุกต์การใช้งานยังไงนะซึ่งแป้นขัดที่เขาให้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาด7นิ้วนะครับหรือประมาณ18เซนนะก็อย่างที่บอกไปครับมือใหม่เนี่ยยิ่งแป้นขัดใหญ่ยิ่งควบคุมยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าอาจจะย่อขนาดแป้นขัดลงสักนิดนึงนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะซึ่งอันนี้เขาแถมมาครับก็ใช้ได้เลยนะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับตัวนี้นะครับเป็นผ้าขนแกะนะครับซึ่งผ้าขนแกะก็ไม่เหมาะกับการใช้ของมือใหม่นะครับซึ่งขนแกะเนี่ยใช้กับการลบรอยลึกนะครับแล้วก็ใช้กับน้ำยาขัดหยาบนะซึ่งถ้าเราปั่นลบรอยไม่เป็นนะครับมันก็อาจจะทำให้สีรถเราไหม้ได้นั่นเองครับทีนี้ผมก็เปิดหาใน Shopee นะครับก็จะซื้อตัวฟองน้ำขัดนะครับซึ่งฟองน้ำขัดเนี่ยผมก็เลยเลือกขนาดที่เล็กลงนะครับก็คือเป็นขนาด6นิ้วนะครับจะควบคุมง่ายกว่าแล้วก็ผมชินกับการใช้งานขนาด6นิ้วมากกว่านะซึ่งโชคดีครับพอเปิด Shopee เสร็จเนี่ยราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับผมก็ได้ฟองน้ำขัดมาครบชุดแบบนี้เลยเนาะซึ่งถามว่าฟองน้ำขัดเนี่ยเอาจริงๆนะต้องใช้เยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าผมขัดมาตลอดไม่เคยใช้ฟองน้ำเยอะขนาดนี้นะปกติเนี่ยผมจะใช้ตัวกลางนะฟองน้ำขัดนะครับแข็งปานกลางนะในการขัดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดใครซีเรียสนะ
ครับอยากจะไล่เบอร์ขัดตามเบอร์ฟองน้ำไล่น้ำยาตามเบอร์ฟองน้ำก็มีแบบนี้นะครับทีนี้พอได้ฟองน้ำมาแล้วผมก็เลือกฟองน้ำ6นิ้วนะครับทีนี้บางคนบอกว่าอ้าวก็ฟองน้ำ6นิ้วก็ควรใช้กับแป้นขัด6นิ้วหรือเปล่านะครับคือผมแนะนำอย่างนี้คือมันอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมชอบใช้แบบนี้คือผมอ่ะจะใช้แป้นขัด5นิ้วอ้าวทำไมใช้5นิ้วนะครับเพราะเวลาที่เราใส่ฟองน้ำลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวขอบเนี่ยมันจะเหลืออยู่นะครับเวลาที่เราเกิดกดนะครับหรือว่าองศาผิดพลาดขึ้นมานะครับกดลงไปเนี่ยขอบของตัวแป้นขัดเนี่ยด้านบนนะที่มันยางรองเนี่ยจะไม่ไปปั่นกับตัวรถครับแล้วก็ลองดูดีถ้าเป็นแบบถูกๆแบบเนี้ยแล้วมันเป็นโฟมแข็งๆนะครับมีพลาสติกด้วยถ้าไปปั่นกับตัวรถเกิดอะไรขึ้นนะครับรถก็เสียหายไม่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะโดนคิ้วต่างๆนะครับก็เคยมีมาเยอะแล้วนะครับเพื่อคิ้วต่างๆเนี่ยโดนขอบแบบเนี้ยแล้วก็ไหม้นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเซฟนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกได้นะมีตังค์ซะหน่อยนะตัวฟองน้ำขัดเนี่ยซื้อแบบที่มันมีกาดยกนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเก่าถ้าฟองน้ำตัวเก่าของผมเนี่ยครับมันจะมีกาดยกขอบซะหน่อยนึงครับเวลาติดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะจมไปอย่างนี้เลยนะเพราะนั้นเวลาที่เราขัดเนี่ยเวลาเราเอียงใบนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราเผลอไปเอียงนะครับมันก็จะไม่โดนขอบนะแล้วเขาก็ใช้มากับแป้นขัดอีกอันนึงนะครับซึ่งแป้นขัดตัวนี้นะเขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับใช้กับสว่านนะใครมีสว่านก็สามารถใช้สว่านตั้งนะครับแทนเครื่องขัดก็ได้นะแต่ผมจะบอกว่าลองดูแล้วมันควบคุมยากอะเนาะอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับการใช้กับรถแบบมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับใช้สว่านไร้สายอย่างเงี้ยปรับรอบเบาๆนะครับแล้วก็ขัดมอเตอร์ไซค์นะจำไว้นะถ้าใครเอาไปขัดมอเตอร์ไซค์นะครับห้ามใช้รอบสูงเด็ดขาดนะมอเตอร์ไซค์ต้องขัดใช้รอบต่ำๆเท่านั้นนะครับซึ่งใครอยากได้เครื่องขัดปรับรอบได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับก็ไปสั่งซื้อมาใช้กันเองได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการขัดกันครับว่าขัดยังไงไม่ให้รถไหม้ครับวิธีขัดวิธีเลือกน้ำยานะครับแล้วก็เซตน้ำยานะครับเคยสอนไว้ก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับในช่วงที่สอนขัดรถนะครับแต่ยังไม่ได้มาเจาะดีเทลรายละเอียดนะครับในเรื่องของวิธีการขัดนะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของวิธีการขัดยังไงนะครับขัดไม่ให้รถไหม้นะครับก็คือสำหรับมือใหม่นะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับอย่างแรกนะก่อนที่เราจะขัดรถนะครับผิวรถเราจะต้องค่อนข้างเรียบลื่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยนะครับหรือว่าอาจจะมีคราบอะไรอันนี้ไม่ซีเรียสนะเรียบลื่นจะต้องทำยังไงนะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ดินน้ำมันล้างรถนะครับที่เรียกว่าเครบาร์นะพยายามลงให้เยอะๆนะครับรถเนี่ยถ้าลูบไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยสักๆแล้วนะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะทำให้มือใหม่เนี่ยขัดรถง่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ารถเราเนี่ยมันมีรอยสักๆนะครับมันก็จะทำให้เวลาเราขัดเนี่ยมันมีคราบน้ำยาติดแล้วก็ทำความสะอาดยากขึ้นครับต่อมานะครับรถที่ฝากระโปรงร้อนมากๆนะครับจอดตากแดดมานะครับหรือว่าสตาร์ทเครื่องฝากระโปรงร้อนอยู่นะครับหรือว่าตำแหน่งที่มันร้อนอยู่เนี่ยก็ไม่ควรขัดนะครับเพราะน้ำยาขัดเนี่ยมันจะแห้งกว่าตัวรถอย่างรวดเร็วครับซึ่งทำให้การขัดของเรายากครับพอขัดยากปุ๊บเราก็จะจ่อขัดที่เดิมใช่ไหมแล้วมันก็มีโอกาสทำให้รถไหม้ครับจีเทคนิคการลงน้ำยามีหลายวิธีนะครับจะเอาน้ำยาหยดลงไปบนแป้นขัดนะครับจะเอาน้ำยาป้ายลงไปตัวรถเลยก็ได้นะครับแต่เทคนิคที่ง่ายที่สุดนะครับคือการหยดน้ำยาลงไปบนฟองน้ำครับหลังจากนั้นนะครับก็พยายามแบ่งพื้นที่นะครับที่เราพอทำงานได้ในการที่เรายืนอยู่ตำแหน่งเดียวนะอย่างฝากระโปรงเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็ได้นะครับโดยเอาตรงกลางไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำยาแปะไปเลยนะครับอย่างนี้นะแล้วก็กระจายน้ำยานะครับให้ทั่วครับเราโดยใช้ฟองน้ำนะไม่ต้องออกแรงขัดนะครับอันนี้คือกระจายน้ำยาเฉยนะเอาน้ำยากระจายออกไปทั่วครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือพวกจุกยางพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็ร่องนะถ้าใครอยากจะซีเรียสนะครับไม่อยากให้มันมีรอยเลอะนะครับหรือว่าอยากป้องกันนะครับพวกจุกพลาสติกนะก็ให้เอาเทปนะครับมากั้นไว้นะครับตามขอบต่างๆนะครับก็จะช่วยได้การขัดนะครับจริงๆแล้วนะทุกคนก็จะซีเรียสมากนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่เรียนคาแคร์มาโดยตรงนะเขาจะบอกว่าสายเนี่ยถ้าไปโดนตัวรถอย่างนี้นะครับรถมันก็จะเป็นรอยนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วสายเนี่ยมันแทบจะทำให้รถเป็นรอยไม่ได้เลยนะเพราะว่าสายมันเป็นยางครับแต่ว่านะมันก็ไม่เหมาะสมนะสำหรับคนที่ประกอบกิจการคาแคร์นะเพราะคนก็จะเห็นว่าสายไฟเนี่ยมันพาดตัวรถไปพาดตัวรถมานะเนี่ยครับถ้าจะให้ดีก็หลบพาดบ่าไว้แบบนี้นะครับหรือถ้าใครอยู่บ้านของเราเองนะครับจะปล่อยก็ได้นะถ้ามันรำคาญแต่ก็ระวังอย่าให้มันไปขูดตัวรถแล้วกันนะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าสายเนี่ยมันมีทรายติดนะครับมาขูดนะมันก็มีโอกาสทำให้รถเป็นรอยนะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าน้อยมากนิดเดียวเองต่อมานะครับสำหรับมือใหม่นะก็แนะนำให้รอบต่ำๆก่อนนะอย่างสตาร์ทเนี่ยผมเป็นผู้ชายแรงค่อนข้างเยอะนะผมก็จะสตาร์ทจากเบอร์4นะครับทีนี้เวลาเราขัดนะครับเราอย่าไปเพิ่งคิดมากนะครับว่าโอ๊ต้องกดให้ลอยมันหายเลยนะครับมือใหม่ปั่นเนี่ยเอาแค่เช็ดคราบน้ำยาที่อยู่บนตัวรถออกก็พอนะครับเพราะนั้นเวลาเราปั่นเนี่ยเราก็เช็ดนะครับเวลาขัดเนี่ยจะต้องมีน้ำยาอยู่บนตัวรถตลอดเวลานะครับอย่าขัดรถโดยที่ไม่มีน้ำยาโดยเด็ดขาดครับซึ่งสังเกตผมทำงานเนี่ยมันง่ายมากครับเครื่องขัดตอนนี้เปิดแค่เบอร์4นะครับรอบอยู่ที่ 2,000 กว่ารอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคอนโทรลง่ายมากครับผมแทบจะคอนโทรลได้ด้วยมือเดียวนะอีกมือนึงเนี่ยครับแค่ประคองแบบนี้เองนะเห็นไหม
แล้วด้วยความที่เครื่องลักษณะนี้ครับมันจะหนักด้านหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางเนี่ยเราวางเอาหัววางไปแบบนี้เลยนะครับตัวมือเนี่ยเราแค่ประคองนะครับแล้วก็กดนะครับส่วนมือด้านนี้เราก็ประคองนะครับเราจะออกแรงน้อยมากพลาดบาก่อนไม่พลาดบาเดี๋ยวดราม่าอีกครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับหลายคนเวลาขัดรถนะครับจะชอบเอียงใบนะครับก็คือทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วขัดนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเอียงใบแล้วขัดนะซึ่งจะบอกว่ามันก็ทำให้การขัดง่ายครับเพราะว่าหน้าสัมผัสเนี่ยมันลงไปไม่เต็มเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะขัดให้ดีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาการรถไหม้เนี่ยนะครับให้วางฟองน้ำเต็มพื้นที่แบบนี้นะครับและพยายามรักษาสมดุลเครื่องนะครับให้หน้าฟองน้ำเนี่ยสัมผัสเต็มๆนะครับกับฝากระโปรงนะครับก็จะดีกว่านะใครที่ขัดไปแล้วนะครับรู้สึกว่ายังมีรอยต่างๆอยู่นะครับเราอยากจะขัดเพื่อลบรอยนะครับหรือว่าอยากจะเน้นตรงไหนนะครับจริงๆเราก็สามารถขัดเน้นเฉพาะจุดได้เลยนะแต่ว่าเวลาขัดให้ระวังนิดนึงนะครับให้ขัดไปนะครับเวลาที่เราขัดดูนะพอตรงไหนที่เราเน้นนานๆเนี่ยให้เราลองยกใบขัดดูนะครับแล้วเอามือจับนะครับถ้าตำแหน่งนั้นเริ่มร้อนนะครับสะสมความร้อนนะให้ย้ายตำแหน่งก่อนนะพอมันเย็นค่อยกลับมาขัดใหม่นะครับอย่าฝืนขัดกดไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ร้อนนะครับเพราะจะทำให้สีรถเนี่ยไหม้ได้ครับทีนี้บางคนก็บอกว่าขัดไม่เป็นตั้งเส้นไม่เป็นตั้งลายไม่เป็นคือผมจะบอกว่ามือใหม่อย่าคิดมากนะครับเรื่องตั้งเส้นตั้งลายนะครับเป็นหน้าที่เวลาที่ขัดขนแกะนะครับเพราะว่าถ้าเราขัดไปอยู่บนโชลเดอร์ไลน์หรือบนเส้นต่างๆเนี่ยเส้นมันจะมนลงไปนะครับแล้วทำให้เส้นพวกนี้มันหายไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ไหม้นะครับแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องขัดนะถ้าเป็นฟองน้ำนะครับมันแทบจะลบรอยเชอร์เดลไลน์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นคุณไปขัดแช่นานๆเนาะแต่ว่าดีที่สุดนะครับคือหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงเส้นนะครับจริงๆแหละมันมองง่ายๆครับเราเห็นเส้นตรงไหนนะครับเราก็ไม่ต้องไปขัดมันนะครับเวลาเราขัดฝากระโปรงมาในแนวนอนแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมาเจอเส้นตรงนี้ถูกไหมครับเส้นตัดตรงนี้เนาะเราก็อย่าเพิ่งขัดครับแล้วก็อย่าไปขี่เส้นอย่างนี้นะให้พลิกเครื่องลงมาในแนวตั้งนะครับแล้วก็ขัดอีกชิ้นนึงแยกออกมาอย่างนี้ครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับสำหรับคนที่ทำเองที่บ้านนะครับเรื่องขัดตั้งเส้นไม่ตั้งเส้นนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคของการทำสีรถครับขัดรถน่ะใครว่ายากดูภรรยาผมสิครับยังขัดได้เลยอย่างเงี้ยใครก็ทำได้นะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นรีวิวพร้อมสอนวิธีการขัดรถแบบง่ายๆนะครับมือใหม่ขัดได้นะทำเองได้แน่ๆนะครับแล้วก็สีรถไม่ไหม้แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 subscribe แล้วถ้าใครอยากได้นะครับเครื่องขัดตัวนี้นะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับว่าใน TikTok นะครับมีลงคลิปวิดีโอเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วตอนนี้มีช่องทางใหม่นะครับ LINE หรือว่า LINE Official นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลงวิดีโอตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับไปติดตามดูกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับอย่าดราม่านะ